ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยะสงฆ์เจ้าจุตนตนจุองค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเก่าเกษาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมแสงอรุณในเจ้าวันนี้เจ้าวันนี้เจ้าวันจันทร์ที่หนึ่งเจ้าวันจันทร์ที่หนึ่งเดือนมิถุนาแล้วก็กรกฎาคมเดือนกรกฎาคม2567สถาญาติโยมเฒ่าแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายตื่นเจ้ามาได้มาพบมาปะกันได้มาฟังเสียงน้ำเสียงธรรมติครูบาอาจารย์พ่ออคลื่นสีขาวท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้เมตตาจัดตั้งเครือข่ายสายธรรมเรียกว่าคลื่นสีขาวจัดหาครูบาอาจารย์มอบหมายครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในเครือข่ายมาพัดเวียนเปลี่ยนกันมาจัดรายการในช่วงเจ้าๆวันจันทร์อาตมาภาพวันอังคารก็รูปนั้นรูปนี้นะวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะหมุนเวียนกันไป7รูป7องค์ทุกเจ้าสถาบางเต่อก็บางรูปก็จัดตั้งแต่ตีสองมะตีสองตีสามถึงตีสี่ตีห้าสลับกันไปตีห้าถึงหกโมงหกโมงถึงเจ็ดโมงเจ็ดโมงถึงแปดโมงเป็นประจำทุกวันเป็นเสียงน้ำเสียงธรรมเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเหล่าธรรมหรือว่าอ่านธรรมเป็นเสียงมังคละเป็นเสียงมงคลเป็นเสียงที่มีประโยชน์เพราะอย่างถึงบอกว่าเป็นเสียงที่มีประโยชน์เพราะเป็นเสียงที่ศรัทธาญาติโยมตั้งหลายฟังแล้วมันสบายอกสบายใจฟังแล้วเกิดประโยชน์ในการประพฤติในการปฏิบัติเฮาสนใจเรื่องใดเฮาได้ฟังเรื่องนั้นมันก็มีความสุขศรัทธาในวัยของเฮาเนาะวัยหนุ่มเขาก็อาจจะสนใจฟังเพลงฟังเพลงฟังดูหนังดูละครหมวนนั้นสันเล่ายังตามภาษาเขาแต่วัยเมื่อเฒ่าแก่มาแล้วสิ่งที่จะเป็นเกราะยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นนะก็คือธรรมะนะสัทธาเปิ่นบอกว่าหนทางเก่าเราเคยใช้ไปมานั้นวัยชะกันก็เดินได้ไม่เมื่อยล้าครั้นถึงการแก่เฒ่าเข้าวัยชราดูดังว่าหนทางเก่ามันยาวไกลชะตามันยาวกว่าเดิมอย่างที่เคยทำตอนเป็นหนุ่มเป็นกำโอ้หมวนนะทำนั่นทำนี้หมวนไปแอวหั่นแอวนี้แอวการแอวงานดูหนังดูละครมันหมวนต่างมันไกลไปได้หมดนะสมัยก่อนนะแต่ปัจจุบันนี้ไปไหนแล้วเฒ่าแก่แล้วอยู่กับบ้านบางคนก็ติดบ้านติดเตียงไปเห็นแล้ว ไปไหนก็บ่เหมือนเก่ากำลังวังชามันบ่เหมือนเก่าการเดินการเหินมันก็ติดคัดคัดบางเตื่องหนต่างบ่ใจไกลบ้านเหนือบ้านใต้เฮาก็ไปบ่ได้แล้วเนาะอีพ่ออีแม่ตั้งหลาย
นะบัดเดี๋ยวนี้เปิ่นมีรถไฟฟ้า บางคนก็อาศัยรถไฟฟ้าเดินได้ละดกงกเงินมีรถไฟฟ้านั่งขี่นั่งครับไปรถไฟฟ้าเป็นว่ารถหมาเห่าทำไมหมาถึงเห่ามันมีเสียงดัง ไปจดหมาหันสะดุ้งเห่าเนาะมีรถไฟฟ้าก็สะดวกสบายบางคนก็ยังนั่งรถไฟฟ้ายังขับรถไฟฟ้าได้อยู่แต่บางคนนี่บ่ไหวถึงหมดละขับรถไฟฟ้าก็ได้ละหูตาฟ้าฟางเพราะความชรามาเยือนนี่มันตึงไอ้อย่างที่เคยเต่งตึงเคยเด้งเคยดึงเคยสบายเคยนี่มันบ่เหมือนเก่าทุกอย่างทุกประการเนาะหูตาฟ้าฟางไปหูนี่ก็ได้ยินบ่ค่อยดีบ่ยินบ่ค่อยชัดตานี่ก็บ่ค่อยนี่ละพออย่างกะวุกวุกวาวาวเป็นโมงเป็นลุมก็บ่ค่อยหันนะอย่างก็ต้องระมัดระวังเนาะไอ้ปอยแม่ทั้งหลายเฒ่าแก่มาแล้วความชรามาเยือนทุกสิ่งทุกอย่างบ่เหมือนเดิมหนทางที่เคยบอกว่าไกลมันก็ไกลบ่เหมือนตอนหนุ่มๆไกลเท่าใดก็เดินไปได้นี่อาตมานี่ยังหนุ่มอยู่61 62นี่เดินยังเดินทางไกลได้อยู่ยังเป็นลูกเสือเดินทางไกลพันกิโลได้อยู่ก็ยังปวารณาจะเดินอยู่เนอะสตามีคนถามว่ากำนี้ย่างละกะอีละปีหน้านี่จะกึดใหญ่กึดโตกึดใหญ่ปีนี้เดี๋ยวจะทำพาสปอร์ตไปเตรียมไว้ก่อนพาสปอร์ตตอนเป็นเจ้าบ้านก็ทำไว้ละตอนเป็นทูตเจ้าเนี่ยมันได้ทำครับแต่ทำพาสปอร์ตเพื่อจะ ปีหน้าตั้งใจว่าจะไปปฏิบัติศาสนกิจทั้งประเทศอินเดียผมอยากจะไปพักไปอยู่สัก 3-4 เดือนสถาไปปฏิบัติธรรมที่ปุ้นแล้วก็ไปเดินธุดงค์เดินธุดงค์ถ้ามีกลุ่มมีคณะก็จะเดินธุดงค์ที่ประเทศอินเดียปีหน้าตั้งใจไว้นะสปีติโยยังได้เก็บสตังไว้คำเสือเท่าแต่หายแต่หอมเปิ่นทุกวันทุกวันเนาะอ่ะสาธาพบปากันแล้วจะไหว้พระก่อนเดี๋ยวก่อยอูเรื่องอื่นเดี๋ยวก่อยจะยาวไปติ๊กติ๊กเรื่องจะอูอูไปอูมาคืดใดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก่อยจะอูยาวไปปกินกะสเปเหระเหมือนกับตุลุงเนาะเจ้าเฮาจะอูอย่างติเป็นรักการนักนาแท้บางเถื่อบางทีบางครั้งบางคราวสะลืมสะลืออยู่อ่ะฟังบัดต่อเนื่องบางผ่องก็ฟังไปโดยรับไปโดยเอาไว้พระก่อนเนอะกราบพระพร้อมกันกราบหนึ่งพุทโธเมนาโธกราบสองธัมโมเมนาโธกราบสามสังโฆเมนาโธ อิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชายามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภาคะวาพุทธังภาคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภาคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับนะโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารทิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสาวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันเนอกราบหนึ่งพุทธังวารันตังศิรสานามามิกราบสองธรรมังวารันตังศิรสานามามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิศรัทธาญาติโยมเฒ่าแก่อีปออีแม่ตั้งหลายไหวพระสวดมนต์กราบพระไหวพระเรียบร้อยแล้วต่อไปก็มาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาการอุจาสนทนาธรรมกันต่อไปเนาะพบปะกันเจ้าวันนี้เป็นเจ้าวันจันทร์เริ่มต้นเดือนใหม่เดือนกรกฎาคมนะสัทธาเดือนนี้มีปฏิทินติดสำคัญของครอบครัวคลื่นสีขาวของเฮาคืออะหยังอ้อสัทธาเดือนนี้มีปฏิทินติดสำคัญสำหรับครอบครัวคลื่นสีขาวของเฮาคืออะหยังสัทธาญาติโยมตั้งหลายโอ้ก็รอเตียนนะกันอาจารย์นี่ล่ะตอบมาแล้วถ้าให้โทรแหละถ้าให้โทรเดี๋ยวคนนั้นโทรมาคนนี้โทรมาอ๋อรอเตียนรอเตียนอีลูกรอเตียนนะกับอาจารย์อีน่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเดือนนี้มีหลายอย่างนะเสียท่าวันที่7เฮารอเตียนแล้วก็วันที่20นี้วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาแล้ววันที่21ก็เป็นวันเข้าพรรษาสัทธาวันอาสาฬหบูชาวันวันพระพุทธวันวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาวันพระธรรมวันที่พระพุทธเจ้า
แสดงพระธรรมจักขปวัตตนสูตรติปาอิสิปัตนะมฤคทายวันวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันที่21ก็เข้าพรรษาแล้วเอาละกรรมนี้กรกฎานี้แอวบ่ใครได้นักแล้วนะไปหันไปนี่ต้องกลับมาต้องกลับมาอยู่วัดถ้าจะไปก็ต้องสัตตหะไปถ้าจะไปพักที่อื่นที่ไกลนี่วันที่แล้วก็วันที่28นะ28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10มีวันหยุดหลายวันเนี่ยศรัทธาญาติโยมเขาว่าลา4วันได้5วันนี่วะลาใครจะลาพักลาหยุดนี่มันมีอยู่หลายช่วงที่จะเป็นวันหยุดต่อเนื่องถ้าลา3ได้กี่วันนี่เป็น10วันที่เป็นลากันหยุดนั่นนะวันที่22เป็นวันหยุดชดเชยหยุดชดเชยวันเข้าวันอาสาฬหบูชาวันเสาร์เนาะว่าผลไปหยุดชดเชยวันที่22ถ้าลา4วันกับ23 24 25 26นี่จะได้วันลาถึงเพราะวันที่28ก็หยุดแถม29นี่ก็หยุดเลยแถมอ่ะดู1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วันนะถ้าลา4วันได้หยุด10วัน สำหรับคนที่ฝืนทำงานเนาะก็เดือนนี้มี 3-4 กิจกรรมนะที่เป็นวันหยุดที่เป็นวันหยุดศรัทธาญาติโยมแต่หมู่เฮาทั้งหลายเฒ่าแก่คนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ตลอดถึงพระสงฆ์อย่างหมู่อาตมาเขานี่มีวันหยุดนะมีวันหยุดหมู่เฮามีหน้าที่มีงานที่จะต้องทําตลอดยิ่งวันหยุดยิ่งต้องทํางานนักอีป่ออีแม่เฮ้ยเนาะยิ่งวันหยุดยิ่งจะต้องทํางานนักมีกิจกรรมที่จะต้องทําวันอาสาฬหบูชานี่ก็ต้องเตรียมตัวละเข้าวัดสาเปิ่นตานขันเข้าก็ทำกิจกรรมติวัดเข้าพรรษาวันที่29อาสาฬหบูชาวันที่20เนาะสาฬหะ21ก็วันเข้าพรรษาปีนี้ก็เดือนกรกฎาคมเนาะเข้าพรรษาเดือนกรกฎาคมออกพรรษาวันที่ต่อได้ขอพอก่อนเด้อเข้ากรกฎาคมสิงหากันยาวันกันยาเดือนกันยาเดือนตุลาออกพรรษาวันใดออกพรรษาวันที่17ตุลาตะตังหันกับเพื่อนละกระถินอย่างเดียวสถากระถินยาวไปเลยกระถินไปจนถึงวันลอยกระทงลอยมาลอยกระทงวันนั้นนะวันลอยกระทงถึงวันที่15จากวันที่17ถึงวันที่15สถาญาติโยมหมดฤดูการกระถินพฤศจิกาอันนี้หลังจากนั้นก็มีการมีงานอย่างนี่ลอยกระทงแล้วจะออกธุดงค์กันลูกลอยกระทงแล้วจะออกธุดงค์ไปตังเมืองน่านครับพิจิกาเนี่ยไปเมืองน่านจนถึงวันที่10วันที่11ธันวาคมนี่ต้องปิกมาติ10นี่ต้องมาวันวัดปากตางเจริญได้ละลูกได้สักประมาณเดือนนึงไปเมืองน่านสักเดือนพฤศจิกาเอาสถาอีป่ออีแม่ปบปะกันแล้วโอ้กันเล็กๆน้อยๆเรื่องโน้นเรื่องนี้เนาะไหว้พระแล้ววันก่อนอาตมาภาพได้อู่จ่าถึงเรื่องอันที่พุทธมณฑลเนาะเอาบุญมาให้สถาอนุโมทนาสักหน่อยก่อน พุทธมณฑลซึ่งได้วางศิลาฤกษ์เมื่อได้วางศิลาฤกษ์สร้างพุทธคยาเมื่อวันที่
เมื่อวันที่15เดือนมิถุนาเดือนมิถุนาเนาะ15มิถุนาขึงอยู่นี่ว่าวันเดือนใดแต่เดือนวันที่15มิถุนาช่วงที่ไปช่วยการช่วยงานครูบาอาจารย์อยู่ที่พุทธมณฑลนั้นก็มีพระสงฆ์ที่เปิ้นประจำอยู่ไปอยู่ประจำอยู่ดูแลที่พุทธมณฑลฮะชื่อว่าพระอาจารย์จ๋ายอาจารย์จ๋ายดนอ่องธรรมสรณโณนะท่านอาจารย์จ๋ายดนอ่องธรรมสรณโณเป็นพระอุปถักเป็นพระอุปถักของหลวงป่อเจ้าคณะจังหวัดพระเทพมังคลาจารย์หลวงป่อใหญ่หลวงป่อเจ้าคณะจังหวัดวัดท่าตอนตุปีท่านอาจารย์ดนอ่องนี่เปิ้นอยู่วัดท่าตอนโดยหลวงป่อหลวงป่อมาสร้างพุทธมณฑลมาเป็นเก้าเป็นโกกนี่ก็ปาเปิ้นมาโดยเพื่อจะให้อยู่ดูแลช่วยงานติพุทธมณฑลเปิ้นก็ดูแลอาตมาตอนที่อาตมาไปพักตวยไปช่วยการช่วยงานติพุทธมณฑลไปพักอยู่หั่น 2-3 คืนซะจ้ะก็ไปบิณฑบาตโดยเปิ้นทุกเจ้าแล้วก็ได้มีศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นฟังรายการเนาะที่บ้านที่บ้านโถกเสือบ้านโถกเสือศรัทธาวัดอัมพวันเปิ้นก็ฟังรายการตอนเจ้านี่ก็น่าจะฟังอยู่เปิ้นฟังรายการอยู่ก็ไปบิณฑบาตโดยท่านอาจารย์จ่ายดนอองทุกวันก็วันแหลกๆศรัทธาหมู่ฮู้จักเด้อเอาไปเอามาอาตมาจัดรายการอาตมาบอกว่าอยู่ที่พุทธมณฑลไปบิณฑบาตถึงวันนะไปที่บ้านโถกเสือศรัทธาเปิ้นก็เลยจำเรื่องราวได้ก็เลยทักทายกันก็ฮู้จักกันหลายคนอยู่จำกันได้แล้ววันพระก็ไปท่านอาจารย์จ่ายดนอ่องไปแนะนำตัวไปที่วัดอันอัมพวันเข้าพรรษานี้ก็จะปาเพิ่นจะฮือจะจวนเพิ่นไปวันพระที่วัดอัมพวันเพิ่นไปวัดไปวากันนักอาจารย์เพิ่นจะได้คือศรัทธาของเพิ่นถึงนั้นแหละศรัทธาที่เพิ่นไปบิณฑบาตน่ะแล้วเพิ่นไปวัดที่วัดอัมพวันติพุทธมณฑลนี่เฮาบ่ใจวัดเนาะจะบ่มีกิจกรรมสำหรับวันพระวันพระวันศีลนี่จะมีแต่ว่าวัดอัมพวันมีก็จะฝากท่านอาจารย์จ่ายไปทำกิจกรรมกับอันครูบาอาจารย์แล้วก็ศรัทธาที่วัดอัมพวันท่านได้เตดผ่องได้อย่างผ่องมีการมีงานที่ถกเสือเปิ่นได้นิมนต์ผ่องอาจารย์เปิ่นจะได้มีปัจจัยมาใช้จ่ายส่วนตัวก็ดีมาใจใจให้หอมนั่นนี่ก็ดีไปวัดอัมพวันวันนั้นไปปะใส่เปิ่นกำลังสร้างกุฏิอาตมาได้หอมเสาไป3ต้นต้นละ3ปันอาจารย์จ่ายเปิ่นก็รวมสมทบ1ปันนะหอมเสามาด้วย1ปันได้อู้จักกันได้อยู่ด้วยกัน 3-4 วันก็ได้ฮู้จักสนิทสนมกันฮู้อัธยาศัยกันก่อนจะกลับจากก่อนจะออกมาจากพุทธมณฑลเนาะไปเดินธุดงค์ต่อก็ได้บอกท่านอาจารย์จ่ายไว้ว่าอาจารย์มีอะยังติอยากจะให้ผมช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ก็บอกเนอะมีเรื่องราวอะไรอย่างก็ดีอยากจะให้ช่วยหรือว่ามีเรื่องส่วนตัวอยากจะขอคำปรึกษาอยากจะขอความช่วยเหลืออะไรอย่างก็บอกผมได้ถือเป็นพี่เป็นน้องกันเนอะเฮาบวชมาในพุทธศาสนาออกจากบ้านออกจากเฮือนมาเฮาบ่มีครอบครัวและครอบครัวของเฮาก็คือครอบครัวของพระพุทธเจ้าครอบครัวของพุทธบริษัทนี่เป็นพระเป็นเนนก็มีปี่มีน้องเป็นพระเป็นเนนนี่เป็นครอบครัวเดียวกันมีศรัทธาญาติโยมเป็นคนอุปถากอุปถัมภ์เป็นป่อเป็นแม่เฮาเป็นคนของส่วนรวมละเป็นคนของศาสนาละนะบ่ใช่คนของครอบครัวละอาจารย์มีหยังก็บอกเด้อเอ้นะบอกเพิ่นก็บอกด้วยความจริงใจซะจ้ะอินดูเปิ้นเนาะ
อินโดเปิ้นญาติพี่น้องก็ถ้าจะอยู่ไกลอยู่อาจารย์ชายดนอ่องสำเนียงเปิ้นจะเป็นชาวไตชาวไตชาวไตอ่ะชาวไตมันมีไตหลายไตนะชาวไตชาวที่เปิ้นมาจากเมียนมาก็ดีอย่างอยู่ตั้งบนดอยชายแดนของประเทศไทยเฮาก็ดีที่เปิ้นมาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยเฮานี่บางพ่องก็อยู่จนมีบัตรประชาชนอย่างแล้วนะแต่บางพ่องก็คือมาอยู่ไปกับก้าอย่างไกลแต่ส่วนใหญ่ที่มาเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้านี้ก็มาแบบถูกต้องละเนาะได้บวชได้อย่างแบบถูกต้องหมด ได้บอกกับเปิ้นว่ามียังจะให้ช่วยกับบอกโอ้วันก่อนนี่ได้รับการติดต่อมาจากท่านอาจารย์จ่ายก็เล่าให้ฟังว่ามีโยมเปิ้นจะมาถวายเครื่องซักผ้าตั้งใจถวายเป็นเครื่องเล็กๆบ่ปอใหญ่แต่ว่าผมถ้าผมใครได้ว่าอยากได้ที่มันซักผ้าอย่างที่นักๆได้อย่างผ้านวมกาผ้าห่มกายนะเครื่องใหญ่ๆน้อยอีหล่อเปิ้นว่านะถ้าน้อยนี่ 5-6 กิโลนี่มันอย่างได้บัดนักถ้าสัก10กว่ากิโล15 16กิโลนี่มันจะซักผ้านวมผ้าอย่างได้ตีมันจำเป็นต้องใช้พุทธมณฑลอย่างที่เปิ้นมีที่พักมีห้องพักฮึพระสงฆ์ไปพักไปพักชั่วคราวไปอยู่ชั่วคราวนี่เปิ้นไปแล้วก็ต้องซักผ้าซักครัวผ้าห่มผ้าปูผ้าอย่างต่างๆเวลาประชุมก็มีผ้าปูโต๊ะผ้าอย่างสีขาวผ้าที่เป็นผูกเอามาผูกมาอย่างตกแต่งประดับประดาเนี่ยบางเตื่อมันเปื้อนมันสกปรกก็ต้องมาซักมาล้างทางให้เปื้อนซักมือก็คมไหวซะทะงานมันงานชิ้นงานมันใหญ่เปื้อนอู้ให้ฟังว่าเออใครได้อันใหญ่น้อยเจ้าผ้าเปื้อนที่จะมาเปื้อนก็บ่มีตังหลายอาจารย์ว่าอาจารย์พอจะหาศรัทธาสมทบให้ผมสักน้อยได้ก่อนเองนะก็ถามว่าสักน้อยเท่าใดอ่ะราคามันเท่าหึเปิ้นบอกว่าราคามัน8,000อาจารย์นะ7,990อ่ะ10แถมเติมแถม10บาทก็เป็น8,000ราคาก็ 8,000 เจ้าภาพเปิ้นก็บอกให้เปิ้นถามว่าเจ้าภาพเปิ้นมีเท่าใดอาจารย์เปิ้นจะสะดวกเท่าใดถามเปิ้นคำเด้อเปิ้นสะดวกเท่าใดที่ขาดก็จะเติมให้เนาะถ้า8,000นี่เปิ้นก็ถ้าจะสัก5,000ใช่นะ ถ้าขาดส่วนที่ขาดผมจะได้บอกศรัทธาถูกกว่าเท่าใดก็รอฟังเปิ้นว่าอันจะบอกมาเอาไปเอามาเปิ้นก็ถามเจ้าภาพเจ้าภาพก็ตอบมาว่าสะดวกที่3,000ใช่ปะสะดวกตั้งป่ายมันนึกว่าเพิ่นจะสะดวกตั้ง9สะดวก5,000เฮาก็เติมแถม3,000บ่นักเพิ่นสะดวกที่3,000เอาล่ะกำนี้5,000ของเฮาก็เลยว่าเอาได้อาจารย์เดียวผมขออนุญาตสักวันเดียวเนาะเข้ารายการสักวันหนึ่งแจ้งให้ศรัทธาทราบก็ได้อู้ในรายการเมื่อจัดรายการเมื่อแรงวันหนึ่งเย็นวันหนึ่งแตนครูบาอาจารย์จำมาได้ว่าวันอย่างก็ได้อู้ไปตะวาวันซืนนี่เนาะตะวาวันซืนสถาวันซืนเหมือนแรงวันศุกร์กับวันเสาร์วันซืนเหมือนแรงเนาะจัดรายการก็ได้อู้ขึ้นไปอู้ฟังวันเสาร์ลูกวันเสาร์เหมือนแรงอู้เรื่องเนี้ยนะเรื่องเครื่องซักผ้าเนี่ยก็มีญาติโยมติได้หู้ได้ยินแล้วร่วมสมทบร่วมบุญมาโยมน้องบุญธีราหอมมาสะ2,000โยมแม่ปวารีแม่เล็กแม่ยะเล็ก ปวารีอินสุวรรณหอมมา600แม่จิรพันธ์หมู่ปอกหอมมา200แม่อมนวันเล่ากุลหอมมา500แม่ศรีสุรินทร์วงหอมมา200แม่นางคำอ้ายทองมา500แม่กาบแก้วสีอินแก้วหอมมา100แม่บัวเย็นจันทบหอมมา100แม่สมใจปีบ้านใหม่หอมมา100แล้วก็มีแม่คำปันกาสอนโถกหัวจ้างหอมมาแหม200นะ
แม่คำปันนี่หอมมา200แล้วก็ถวายให้อาตมาใจส่วนตัวแห่ม200แม่มีมีไผ่แห่มถกหัวจ้างรู้สึกว่าจะมีสองลายแม่แม่อะไรเอ่ยอีกหนึ่งแม่กิ่งแก้วมณีเนตรนะแม่กิ่งแก้วมณีเนตรอีก100ตกไข่ไปขอสุมาเนอะพอมีแม่นิตยาปินตะคำแห่ม100นะเครื่องซักผ้าก็ขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมที่ปืนห้อยหอมมาแล้วก่อนคุณครูชัดวลีคุณครูสุริวัฒน์กับคุณครูชัดวลีสองสามีภรรยาจากนครพนมบุญศิริเกียรตินะได้ห่อมบุญมาแห่ม1,000นะรวมแล้วอาตมาก็ได้โอนไปเฮอกับท่านอาจารย์จ่ายดนอองเรียบร้อยละนะโอนไปเฮอเปิ่นก็ได้ไปนำไปซื้อเครื่องซักผ้านะน่าจะซื้อแล้วละกันเนาะโอนไปตะวันแล้วพร้อมกับของที่เปิ่นประวารณาไว้ตะวันก่อนตะวันเปิ่นก็โอนมา2,9992,999นะก็ต้องขอบคุณนะศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนวันนี้มาบอกเพื่อจะให้ศรัทธาได้อนุโมทนาบุญนะที่หมู่เฮาได้ร่วมกันทำทำไมบอกว่าหมู่เฮาได้ร่วมกันทำก็คือบางผู้บางท่านบางผู้บางคนนะอาตมาไปไหนเปิ่นก็สมทบห่วมบุญหอมบุญมาโดยตลอดอาตมาเป็นผู้นำบุญเป็นสะพานบุญอาตมาจัดหาช่วยเหลือครูบาอาจารย์เปิ่นในครั้งนี้ก่อนในนามของศรัทธาฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนมีส่วนแห่งบุญเป็นเจ้าภาพเครื่องซักผ้าด้วยกันทั้งหมดครอบครัวขึ้นสีขาวของเฮาเนาะก็เปิ่นเอาใจในพุทธมณฑลเป็นส่วนกลางเปิ่นก็บ่ใจได้ใจส่วนตัวถ้าส่วนตัวก็คงบ่ฮื้อนะอย่างต่างๆที่มันคือของสงฆ์นี่ส่วนใหญ่ก็คือส่วนตัวศรัทธาส่วนของสงฆ์ของซื้อถวายทุเจ้าถวายวัดกันนี่เป็นของสงฆ์เนาะการถวายของมูลนิธิเปิ่นได้ใจในประโยชน์ของสงฆ์เนี่ยมันเป็นประโยชน์ซะทะถ้าเสื้อผ้าสกปรกผ้าห่มผ้านอนสกปรกแล้วใครจะไปใช้อ่ะซะทะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์โอ้คนนั้นนอนเอาไปพึ่งไปตากไว้เหียแล้วก็มาใช้ใหม่บางเถื่อบางทีเนาะแต่ละคนมันก็เหมือนกันนะความสะอาดความอย่างต่างๆมันเหมือนกันอาจจะทำให้ชิ้นงานนั้นผ้าห่มผ้าน้อมเปื้อนสกปรกเวลาไปห่มไปอย่างโอ้เหม็นถึงคนที่เปื้อนใจมันก็บ่สะดวกใจนะสถาบ่มีความสุขในการใช้แต่ว่าเฮาเอามาซักมาหยังเอาไปผึ่งไปตากแห้งแล้วเอามาใช้มันหอมเปิ่นไปใช้เปิ่นก็มีความสุขคนที่มีส่วนช่วยในการที่ ทำให้เสื้อผ้าสะอาดจะมีจิตใจที่สะอาดนะคะมีความทุกข์ในจิตในใจก็จะได้มาลายไปปฏิบัติธรรมก็หันน้ำหันธรรมเร็วจะสะอาดเร็วผ่องใสเร็วเหมือนกับเครื่องซักผ้าที่ทำความสะอาดชิ้นงานต่างๆผ้าห่มผ้านุ่มผ้าปูคือสะอาดคือสะอาดสดใสไว้เนี่ยนี่ก็ศรัทธาจะได้บุญในส่วนนี้เป็นผู้มีผิวพรรณดีมีความจิตใจสะอาดบริสุทธิ์มีเมตตาเกิดมาทุกภพทุกชาติเป็นผู้ที่บริบูรณ์มีผิวพรรณที่งดงามพุทธผ่องผ่องใสวัดวาอารามใดที่ครูบาอาจารย์เปิ่นอยู่กันหลายๆลูกพระลูกเนนไปหันเปิ่นซักผ้าโอ้อยู่ในกะละมังรับรูปรับลูกเนนก็อาจจะไปซื้อถวายก็ได้ศรัทธาซื้อถวายให้ลูกพระลูกเนนเปิ่นได้ใช้ประโยชน์ในการดูแล
เครื่องนุ่งห่มดูแลของใช้ในวัดในวาต่างๆเอามาซักมาสีให้มันสะอาดสะอ้านหอมกันมันก็จะได้ของไปเข้าวัดเข้าวาเฮาได้เกิดประโยชน์เนาะถ้าเป็นนักๆนี่ก็คือ16 กิโลนี่7-8 ปันนี่ก็โอ้ก็คุ้มค่านะศรัทธาถ้าได้ถวายได้ถวายให้เป็นใช้ประโยชน์ในวัดในวาได้ซักผ้าห่มผ้านวมผ่องยางผ่องอย่างแต่ว่าถ้าเครื่องน้อยๆก็ยังว่านะไปซักผ้าห่มผ้านวมกบบะแปะพอบะแปะมันก็ประโยชน์มันก็ได้น้อยอย่างใดก็ฝากกับศรัทธาญาติโยมไว้เนอะอันนี้ครบแล้วนะครบแล้วอยากหอมก็ได้หอมแล้วอนุโมทนากับปอนะ อนุโมทนาเอาบุญไปด้วยกันเนาะเอาละอาตมาหอมแทนศรัทธาไปแล้วก็ถือว่าโอเคละเนาะบ่ต้องมาเพิ่มเติมแหมละถ้ามันปอก็จะบอกอยู่แต่ส่วนของโรงเรียนยังมีคนติเปิ่นหอมมาอยู่เนี่ยแม่ครูทานทิพย์ชัยมณีวันก่อนใดวันที่23นะ23เดือนมิถุนาที่ผ่านมาโยมแม่ครูทานทิพย์ชัยมณีได้ร่วมบุญมาแห่ม 10,000 บาทตอนนี้ก็เท่ากับว่าปัจจัยหรือว่าสตังค์พระป่าธรรมยตาเพื่อการศึกษาได้ที่ 182,843 182,843 วันที่22เตียนติดตานพระป่านั้นได้อยู่ที่ 172,000 แม่ครูเปิ้นมาเพิ่มแห่ม 10,000 ก็เป็น 108,000 เนาะ182 172 843สัทธาพอเอาคนเดียวมันจะมาตั้งไรหัวนะ วันก่อนนั้นเปิ้นมาตาน 3,504 บาทเป็นว่ามั่มล่อมแลมออกเหี่ยหั่นวะอันนี้ถ้ามันล่อมแลมก็ดีเนาะศรัทธาเพิ่นจะได้มีโจกมีใจศรัทธาทั้งหลายก็อู้กันไปคนไทยเฮาก็ถือหูมอย่างอีหลายวันมาเนี่ยนะอาตมาก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระสามเณรมาสนทนาอู้จากับศรัทธาญาติโยมวันนี้เดี๋ยวก็จะหาเรื่องของท่านสามเณรมาอู้แห่มสักเรื่องแต่ก่อนจะอู้จะเปิดสายฟังเสียงศรัทธาเหี่ยกำกันฟังอยู่ที่ไหนตั้งได้โทรมาได้นะ0808844173ถามคำถามเดิมเดือนนี้มีกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนากี่อย่างกี่ประการครอบครัวขึ้นสีขาวปุ่นจะมีอย่างวันใดใครตอบได้โทรมาเลยนะโทรมาตอบมาอูมาจากกันได้0808844173เนอะเปิดโทรศัพท์แล้วก็0808844173จะให้เวลาสัก10 นาทีเนาะเมื่อศรัทธาได้โทรมาจะเลิญพรแม่สุดแก้วสอนศีลไม่สอนกลับไหว้ศาลเนอท่านพระมหาเจ้าเจ้าแม่โอ้วันไหวพระโดยแล้วเด้ออืมเจ้าแม่ตื่นปฏิสองมาแล้วเจ้ากิจกรรมเพิ่งก็อย่ารอเตียนตามเตียนวันที่หยังวันที่7รอเตียนวัดตุลุงดอยม่อนจมพ่อไปเน้อแล้ววันที่อาสังแน่ที่จะปอยตานปูนอาสังแน่วันที่23-25เจ้าแล้ววันที่13นั้นหมู่คณะกลุ่มบ้านศิลาพรนำโดยท่านผอ.เด้อจะไปวัดบรรพตไปวัดบรรพตจัดทิศที่เป็นเจาะแหนมมาดันหม่อยวันนั้นน่ะอันนี้หูมดอ่ะลักหันเสือเป็นเจาะบาดาลเนี่ยอีแม่เจ้าเป็นเจาะบาดาลโรดได้น้ำใจเต็มตีเนาะสาธุสาธุเจ้าแม่ติดตามตลอดเด้อเจ้าท่านตามมาเจ้าบุญรักษาขอบคุณแม่สุขแก้วศิลาพรแม่สุขแก้ว
เจริญสะเจริญปอนโยมแม่จันทร์ศรีสุขาแจ้งหัวลีลูกก็มาแม่ฟังลูกอยู่เนอแม่นอนฟังอยู่เนอเช้าลูกนั่งฟังเลยลูกนั่งแล้วกันสาธุสาธุวันที่7นี่ปะกันเนาะเออที่เจ็ดในปะแน่เออดีแล้วปะกันแน่ปะกันแน่สาธุพี่น้องเมืองฝั่งทุกท่านทุกคนเนอะให้แม่จงดีเขาตุ้ยแม่อามครดคำตุ้ยแม่ยายพรแม่เช้าปิดวิทยุเสียสบายดีกะฝนตกฟ้าห้องกอวันนี้ดีแล้วรับอยู่กันนี่ยังเสียงอยู่ในอุ้งอยู่นี่เออรับจ้ะนอนอยู่กะนอนอยู่ยิ้มอยู่อ่ะโอ้ถึงว่าแล้วเสียงยังอยู่ในอุ้งรับอยู่เช้ากับฟังสวดมนต์ได้สวดได้เพื่อนนะตัวนอนอ่ะชวดคนเดียวเองอ่ะชวดคนเดียวสาธุเนอะยายพรได้ไปแอวก็ไม่ได้ไปหม่อนจอมพอว่าไม่ได้ไปไหนครับโอ้ตื่นแล้วจ้ะวันนี้ไม่ทำน้อยนะค่ะเจ้าน้อยอ่ะเออเจ้าช่วยเออเจ้าดีเอ้าเอาจ้ามาจัดการจ้าสาธุเจ้าเอ้าแม่อุ้ยอินแม่สาบเสมิงมาแหมไม่เอ้าสาอุ้ยอินเจริญปอนมาแล้วอารมณ์ดีนะอารมณ์ดียุ้ยอินอารมณ์ดีไม่อุ้ยฟังม่วนขนาดอะไรเพิ่นคั่วเขาต่อกันนั่นต๊อบแท็บต๊อบแท็บกันเจ๊มันชาละมันสถานีนี่นะมันปวดแล้วเมื่อ4-3 ครึ่งนี้โอ้ได้ยินจัดเดียโอ้เจ้าเจ้าโอ้เด็กให้เขาเพิ่นเปลี่ยนเป็นสถานีอื่นเนาะเออเจ้าเจ้าตันได้อันตันได้หอมเครื่องซักผ้าซักกำปิดเห็นแล้วเต็มไปแล้ววันที่7มาเนอะป้ากันหม่อนจอมพรเนอะขึ้นรถมาไปเอาไปทุกคนเลยขึ้นรถมาเนอะจะไปส่งขากลับจะไปส่งจังมาฮับจังไปก็ไม่ได้กะเขาไก่ลำไปกะเที่ยวเดียวเต้อสาธุสาธุเจ้าวันสาธุเจ้าเจริญพรแม่ข้าจรปินใจล่าแม่น้อยทาอาสาหับตันนะโทรมาแหมไม่เหลือเวลาแหมน้อยหนึ่งสำหรับชั่วโมงนี้นะพี่น้องทางเมืองน่านตื่นแล้วก็อีป่อเขาป่อนานประเสริฐนาน้อยป่อน้อยประเสริฐป่อน้อยสมเพชป่อนานอันนั้นนะเจริญปอนแม่น้อยทาอาสาเออแม่ฟังอยู่นะเจ้าแม่ไว้ผัดไว้แล้วเจ้าไปรอเตียนไปเนอแม่พุทธนาด้วยเจ้าไม่เป็นกำลังใจนะเจ้าไม่ตื่นแต่เจ้าแล้วเออดีแล้วดีแล้วนะบุญหักษาแม่น้อยทาอาสาอยู่บ้านท่าโทกนี่เป็นกำลังใจประจำแม่แก้วสิงแก้วตื่นจัดเจ้ารู้นี่อ้าวว่าลูกงอกก็ตื่นตั้งวันที่สองละเดี๋ยวจะไปบินท่าบาทพุ่นเด้อฮะมาเลยแน่น่ะแน่ก็มาเลยฮะแล้วแน่กันแน่กันแหนมมาเถอะแม่ถึงจะรอข้าวเฮ้ยจิมกาเดี๋ยวจะไปบินแทบบาทก็ถ้าแหนมมาวันไหนก็ข้าวบอกกันกลับไปวันนี้ฮะไปวันนี้กันมาวันนี้มาวันนี้กันมาปุ๊บมาปุ๊บไปปัดวันนี้จะไปกัดเมฆก่อนนะกันหน้ากันมาทั้งบ้านแม่ผมกันเดี๋ยววันอื่นก่อนเช้าเช้าสาธุนะแม่นะเช้าเช้าแม่เป็นกำลังใจได้เช้าบุญรักษาแม่ขจรปิ้นใจละแม่ขจร
ติดวิทยุมันก็อันนี้วันนี้จะไปกันเมฆก่อนนะต้องปิดวิทยุก่อนถ้าปิดวิทยุมันไปได้ฟังอันคนเก่าเป็นอ้วต้องปิดวิทยุก่อนนะสาธายญาติโยมบางห้องการโทรมาแล้วปิดวิทยุสายสุดท้ายในเบรกนี้แม่สมบูรณ์ท่านไหลสิลาทองแม่ตื่นได้ไปฝากไว้หาวันนี้ดีแล้วดีแล้วมิตรวันวันซื้อตื่นแล้วหังไปแล้วเสียงมันรับหลักรับไปทอไปแหมน่ะคือไปเอามาเป็นคำจำพาหมูลูกหนูวัดอย่างนี้กระไรยานิวานขอสาวสาวสบายดีเนาะอยู่บ้านเอาเนี่ยนะสาธุแม่เจ้าสาธุบุญรักษาเนอะหยุดวันเสาร์สวดมนต์โยมเพิ่นฟังเพิ่นว่าอาจารย์มันไม่ใช่วันเสาร์นะมันติดมาหน่อยจังมันเตะมก่อนวันเสาร์สวดมนต์เนาะไปแก้ไขตัดน้อยเดียวนั้นมันก็เสียงถึงเพลงหมอสถาเพลงมันบันทึกไปแล้วขอบคุณสถาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีโทรมาอู้มาเอ่ยกันนะก็ตอนนี้ปิดเครื่องไว้ก่อนอันนี้มันได้เสด็จอาจจะโทรมาช่วงนี้วันก่อนได้อุจาไปกันถึงเรื่องศาสนทายาทลูกพระลูกเนนพระหนุ่มเนนน้อยตั้งหลายศรัทธาญาติโยมพระแก่ๆป้องห่วงเท่าใดพระแก่ๆบางเตื่อเปิ่นก็โป้นไว้ที่จะศึกษาเหล่าเรียนละแต่พระหนุ่มเนนน้อยนี่กำลังศึกษาเหล่าเรียนต้องใจกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ในการห้ำการเฮียนแต่ว่าการอุปถัมภ์ค้ำจูดูแลของเจ้าสำนักก็ดีของสถาญาติโยมก็ดีรู้สึกว่าบ่าเหมือนยุคก่อนสมัยก่อนเนาะบัดเดี๋ยวนี้ลูกพระลูกเนนนี่บางทีมาอยู่วัดวาอารามติพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ่นฮักลูกฮักเต้าฮักลูกพระลูกเนนก็มีความสุขแต่ว่าบางทีนี่เปิ่นใจอาศัยใจงานอย่างเดียวนี่ก็โอ้หันแล้วก็อินดูสังเวชกินข้าวก็บ่อิ่มบ่เต็มมาซ้ําไปปอก็มาเลิกโรงเรียนมาแล้วเปิ่นรอเตรียมงานไว้ฮึบางผ่องทําการทํางานป้อมได้ทําการบ้านถึง 2:00 น. ก็มีสำวัดสวดมนต์ป้อมได้ทำก็มีศรัทธาก็มีแต่ละตีละแห่งก็บ่เหมือนกันเนาะอันนี้ติลำบากก็มีติทุกข์สบายก็มีสุขสบายล้ำไปก็มี ทีนี้ก็มาดูว่าติลำบากเขาจะช่วยกันอย่างไรพ้องนะได้อูได้จ่าไปก็ฝากอีป่ออีแม่ว่าไปอันพ่อไปก้อยลูกพระลูกเนนตามวัดวาอารามของเนอถ้ามีก็ไปขออุปถัมภ์อุปถัมภ์ดูแลเป็นกาดใจใจกาไปลงหล่ำโรงเรียนกาลดไปโรงเรียนก็ยังดีถามครูบาอาจารย์เปิ่นว่าตนหนึ่งไปโรงเรียนนี่ใจกี่บาทกี่สตางค์อีแม่ขอเป็นเจ้าภาพได้ก่อนะหรือว่าเป็นเจ้าภาพดูแลเรื่องอาหารการกินลูกพระลูกเนนที่มีในวัดนะปลากันไปเนี่ยกับเขาก็ได้ยังก็ได้นะหรือว่าทำกับเขาไปถวายเปิ่นก็ได้ทำไมถึงจะต้องสนใจสถาก็สามเณรก็ดีพระหนุ่มก็ดีอย่างต่างๆที่เปิ่นห้ำเปิ่นเฮียนนี้อาจจะเป็นนอเนื้อเป็นพุทธทายาทเป็นศาสนทายาทที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาถ้าเฮาบ่พอก้อยบ่ดูแลบ่เลี้ยงดูเปิ่นเปิ่นจะอยู่อย่างไรถ้าเปิ่นอยู่ลำบากคนเฮาตราบใดมันลำบากมันก็อยู่บ่เหมือนเนาะอยู่ลำบากอยู่บ่ม่วนเดี๋ยวเปิ่นก็ซึกขาลาเพศไปแฮมแล้วก็ทุกวันนี้พระสงฆ์ยิ่งน้อยลงสามเณรยิ่งน้อยลงที่มีอยู่ถ้าเฮาบ่ดูแลรักษามันก็จะยิ่งจะน้อยไปน้อยไปเนาะเฮาอย่างใดจะฮื้อพระเนนมันกืน
หรือว่ามีหนักขึ้นมามีเพิ่มขึ้นมาต้องอาศัยกันสถาอาศัยแต่ลำพังพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์ตามวัดวาอารามต่างๆวัดก็ยังว่านะสถาบางวัดนี่บ่มีลาภสักการะบ่มีคนไปแอวไปแหวงกาดใจๆตั้งวัดนี่บางเตือกเก็บกับไฟกับเฟยยังเก็บของเจ้าบ้านด้วยซ้ำไปลูกพระลูกเนรมาอยู่แต่ละลูกแต่ละองค์มันก็มีกาดใจๆหลายอย่างบางคนนี่สถามาเฮียนมาเฮียนบาลีบาลีก็ยังแควนน้อยมีคนอุปถัมภ์อยู่นะเพิ่นสนใจเรื่องนี้กันนักอยู่เพิ่นมีกองทุนมีมูลนิธิมีการส่งเสริมแต่เฮียนปริยัติสายสามัญนี่บางทีบ่มีไผใส่ใจสนใจแล้วก็เน้นที่เฮียนปริยัติสามัญอย่างต่างๆนี้ส่วนใหญ่เพิ่นก็บ่ค่อยมีเวลาอยู่กับวัดแต่ได้ต้องไปเฮียนเหมือนกับเต็มเวลาซะทะ ก็บ่ค่อยได้อยู่กับวัดบ่ค่อยได้สัมผัสกับพี่น้องชาวบ้านแต่เฮาก็ต้องส่งเสริมเพิ่นอย่างน้อยเฮาส่งเสริมก็ได้บุญเฮาและที่สำคัญคือตราบใดที่ยังมีผ้าเหลืองอยู่กับวัดกับวานั่นก็คือศาสนทายาทยังมีอยู่ก็ถือว่ายังเป็นวัดยังเป็นวัดวาอารามเป็นสถานที่แห่งบุญเป็นสถานลานบุญพี่เนื้อนาบุญอาศัยอยู่เนื้อนาบุญจะอาศัยอยู่เหมือนบ่เหมือนก็อยู่ที่เฮานะสัทธาเนาะอันนี้ฝากไว้ช่วยกันดูแลมีลูกพระลูกเนรที่ไหนก็ดูแลวันนี้สิ้นเดือนวันที่1แล้ววันนี้จะทำบุญในการช่วยเหลือลูกเนรที่วัดปากตางเจริญที่แรกว่าจะช่วยเดือนละ500เอ๊ะเดือนละ500มันสีน้อยไปเพราะว่า14คนก่อนนะสัทธา14คนเนาะก็อาจารย์เพิ่นถวายลูกเน้นไปโรงเรียนนี่คนละ20ละ20 14คน20เป็น20นะ20 10คนนี่ก็2004หั่นแถม42 4 8 280 300ตีว่า300ต่อวันอาตมาก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้จะโอนไปถวายท่านอาจารย์สัก1ปันเพื่อช่วยเรื่องของลูกเน้นนี่เนาะเปิ้นบ่ได้มีกองทุนอย่างซะทะใจส่วนตัวใจส่วนตัวไปนักเดี๋ยวจะวันนี้ก็จะโอนไปให้เปิ้น1ปันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะร่วมบุญด้วยกันก็ได้นะร่วมบุญด้วยอาตมาภาพโอ้ยอีแม่ขอห้อมหน่อยเนอะช่วยลูกเนนวัดปากตางเจริญวัดอื่นก็ได้นะศรัทธาแต่ตอนนี้ที่อาตมาหันว่าอยากจะช่วยนี่ก็มีวัดปากตางเจริญเดี๋ยวจะดูแลที่วัดอื่นถ้ามีโอกาสจะทำเป็นกองทุนไว้เผื่อศรัทธาญาติโยมไผอยากจะห้อมเรื่องนี้นะเรื่องลูกเนนการเรื่องอย่างต่างๆนี้ก็แจ้งมาได้นะอันนี้บอกฮึนะสมัครใจเอานะสมัครใจไผสมัครใจมันนะบ่ได้บอกฮึว่าจะต้องช่วยนะแต่ว่าสมัครใจมีศรัทธาอยากจะช่วยอีแม่บ่ฮู้จะไปช่วยที่ไหนได้ยินท่านอาจารย์อู้เรื่องสามเณรก็อินดูก็แจ้งมาเนาะบอกมาก็ได้เนาะแต่วันนี้อาตมาจะหอมบุญไปที่วัดปากตางเจริญ 1,000 บาทใครจะสมทบมาก็โทรมาหลังไมค์ได้เนอะโทรมาหลังไมค์ประมาณสัก9โมงอาตมาก็จะโอนปัจจัยไปให้กับท่านอาจารย์อันนี้ก็ช่วยกันนะช่วยกันครับหันเปิ้นแล้ว ก็อินดูอินดูถึงเจ้าอาวาสอินดูถึงลูกเนนอยากจะให้เปิ้นมีกำลังใจนะในการอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลลูกเนนแล้วก็ลูกเนนมีกำลังใจที่มีครูบาอาจารย์เปิ้นช่วยเหลือดูแลวันที่7นะลูกเน้นก็ถ้าจะไปแอวตัวอยู่ก็วัดอันหม่อนจอมพ่อนี่จะปาไปฮู้จักกันโอ้บลิกปิกป๊อกซะทะ6 7ขวบก็มี 10ขวบ6 7ขวบมาจากบุญดอยอู้ไทยยังบ่ค่อยจัดจับเตือนะเมียงนี่บ่ฮู้เรื่องเลยต้องอู้ไทยใส่เปิ้นอย่างเดียววันก่อนได้อูไปถึงเรื่องสามเณรสามเณรสังกิจจะสัทธาสามเณรในพุทธศาสนามีนักนะอายุ7ขวบ6 7ขวบเนี่ยบวชสมัยก่อนนี่ถ้าพ่อแม่อนุญาตก็บวชได้ละ
7ขวบสามเณรรูปแรกก็คือราหุลราหุลสามเณรราหุลนี่เป็นต่อมาเป็นอสิติมหาสาวกที่มีเรียกว่าปิเป็นเอตทัคคะในการศึกษาเป็นผู้ที่มีพยาปัญญาความรู้กว้างขวางเป็นเอตทัคคะในด้านการศึกษาเฮียนรู้นะพระราหุลนี่เป็นคนกตัญญูโดยพร้อมแล้วก็พระเนนรูปอื่นๆที่มาบวชอย่างสังคิจยะสามเณรก็ตือเลวัตตะสามเณรก็ดีสุขะสามเณรก็ดีนี่เป็นผู้ที่มีปรมีธรรมสูงตัดสรุธรรมหรือว่าบรรลุธรรมตั้งแต่อายุ7ขวบสังคิจยะสามเณรที่อาตมาได้อู่ไปเมื่อวันก่อนนั้นอันนั้นนี่โอ้โหบรรลุธรรมเร็วขนาดก่อนจะบวชท่านสารีบุตรได้ท่านพระธรรมเสนาบดีสาวกฝ่ายขวาของพระพุทธเจ้าคือพระสารีบุตรได้เฮือนกรรมฐานเปิ้นเรียกว่าตัจจะปัญจกะกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นตัจจะปัญจกะกรรมฐานตะโจโลมานขาทันตาเกสาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกสาอนุโลมปฏิโลมเธอจงระลึกถึงว่าของเหล่านี้ผมก็ดีขนก็ดีเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นเหล่านี้สักแต่ว่าธาตุเกิดขึ้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันให้เกิดขึ้นเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามให้เธอพิจารณาอย่างนี้ผมล่วงหล่นลงไปก็เป็นของสกปรกกลับไปเป็นดินขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันเนื้อเอ็นก็เหมือนกันมีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่เป็นนิดไม่เที่ยงไม่เสมอเป็นของหาตัวตนไม่ได้ไม่มีตัวไม่มีตนเธอจงพิจารณาอย่างนี้นะเนี่ยบอกคือสังกิจจะสามเณรแล้วท่านก็ปลงผมโอ้หันผมตกลงมาสัทธาญาติโยมสังกิจจะสามเณรจากบนหัวตกลงไปกับดินจะกลายเป็นดินในเร็วๆนี้เนี่ยหันว่าโอ้มันเป็นของบัดเที่ยงมันเป็นอนัตตาอย่างนี้รู้นี่ชีวิตร่างกายเฮาทุกส่วนก็เหมือนอย่างนี้เนี่ยทุกอย่างในร่างกายเป็นของบัดดีบัดงามบัดสวยบัดงามเส้นผมเส้นเดียวตกไปน้ำแกงตกไปน้ำพริกตกไปในข้าวเอาข้าวไปขวางเอาแกงไปทิ้งมันสกปรกเป็นอสุภะเป็นของบ่สวยบ่งามอย่างนี้รู้เนี่ยพิจารณาไปบงสัทธาบงไอ้ยังปึ้งไงนะเหมือนกับอันเน้นน้อยอีคิวซังเนี่ยปิ้งรู้แล้วรู้แล้วนะสว่างวาบขึ้นมาในใจเลยความที่เปิ่นสั่งสมบุญแต่การก่อนสังกิจจะสามเณรนี่สั่งสมบุญมานักหลายภพหลายชาติเกิดมาพบพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ได้มีโอกาสทำบุญกับพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ก็ทำให้เปิ่นนี่บรรลุธรรมได้เร็วเมื่อบรรลุธรรมตั้งแต่เป็นสามเณรก็ยังอุปถากประถมดูแลครูบาอาจารย์พระอรหันต์บัจเจวะจบแล้วนะเป็นพระอรหันต์แล้วบ่ต้องทำอย่างแหมแล้วนะสถาเพิ่นก็ยังทำอย่างเป็นปกติเป็นสามเณรก็ยังเป็นสามเณรอยู่รับใช้ครูบาอาจารย์ก็รับใช้ครูบาอาจารย์ปกปิดคุณวิเศษที่มีในตัวบ่ได้แสดงตัววัดฉันนี่เป็นพระอรหันต์อย่างอันอย่างอีจะบ่ค่อยมีภัยฮู้อรหันต์ในสมัยก่อนนี่โอ้เดินโจรกันย่ำตีนกันเนี่ยมีภัยฮู้เป็นพระอรหันต์ปัจจุบันนี้พระอรหันต์ส่วนใหญ่ก็มีการโฆษณาลูกศิษย์โฆษณาครูบาอาจารย์นี่เป็นพระอรหันต์แล้ว อรหันตมรรคอรหันตผลนี่นอกจากคนที่เปิ่นบรรลุแล้วเท่านั้นถึงจะเรียกว่าถึงจะอันทำนายทายทักทำนายทายทักหรือว่าตัดสินว่ารูปได้ตนได้เป็นพระอรหันต์
อย่างสมัยก่อนก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าประทับตายืนยันว่าเออแม่นเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะมันมีอยู่หั่นกรรมหนึ่งที่ว่าอวดอุตริมนุสธรรมเนี่ยเป็นธรรมเป็นกรรมนักนะปาราชิกสี่เนี่ยเสพเมถุนฆ่าคนอวดอุตรินิอุตริมนุสธรรมลักของเปิ่นเกินหนึ่งมาซกหนึ่งบาทขาดจากความเป็นภิกษุสี่ในสี่ข้อนี่วัดอุตริมนุสธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งตินักถ้าเฮาบ่ใจพระอรหันต์แล้วไปบอกว่าโอ้ฉันเนี่ยได้หันได้สว่างแล้วอย่างอันอย่างอีกไปคุยว่าเป็นพระอรหันต์ถ้าคุณธรรมนี้บ่มีในตนแต่ว่าไปอู้อวดตนว่าตัวเป็นอย่างอันอย่างอีกอันนี้ขาดจากความเป็นภิกษุหรือว่าปาราชิกเปิ่นถึงว่ามันเป็นความเปราะบางฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าไผอ้างถึงอู้ถึงว่าผมมีความห่วงใยละในร่างกายในอย่างอันอย่างอีผมนี่สบายละหลุดพ้นแล้วเองถ้ามีคนไปร้องเรียนไปฟ้องร้องทำใจอย่างอันแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอเป็นโมฆะบุรุษแล้วเธอปาราชิกแล้วแต่ส่วนคนใดเปิ่นบ่ได้อวดคุณสมบัติในตนหรอกแต่ว่าเวลาคนถามเปิ่นก็ต้องตอบความจริงอย่างติภิกษุติบวช7ครั้งเนี่ย5 6ครั้งที่ผ่านมานี่สถาตั้งแต่ครั้งแรกถึงครั้งที่5ที่6นี่บวชได้5 6วันก็อิ่มแล้วก็หนีกลับไปซึกไปอยู่บ้านแหมหิวก็ปิกมาบวชแหมมาเหนื่อยลูกบ้านปิกมาบวชแหม6 7ครั้งอยู่เหมือนถึง15วันสักเถอะทีนี้ครั้งที่7นี่ก็เกิดความเบื่อหน่ายแต่มาบวชก็ปฏิบัติจริงแล้วก็บรรลุธรรมจริงซะพอบรรลุธรรมแล้วกรรมนี้บ่กึดซึกแล้วล่ะปน15วันไปภิกษุทั้งหลายก็ถามว่าโอ้ท่านอิ่มแล้วอ้วนแล้วกลับบ้านเถอะกะบ่ห่วงเมียห่วงลูกกะบ่ห่วงนากะบ่กลับไปเฮียนากะโอ้ความห่วงบ่มีแล้วครับบัดเดี๋ยวผมตัดขาดได้หมดแล้วเนี่ยความห่วงใยทั้งหลายนั้นความยินดีพอใจในคฤหัสถ์บ่มีในตัวผมแหมแล้วครับบ่ภิกษุทั้งหลายก็ไปฟ้องว่าภิกษุนี้ภิกษุนี้ เป็นผู้ ติวัดอุตริวัดตัวเองได้บรรลุพระอรหันต์แล้วพระเจ้าค่ะขอพระองค์ได้โปรดพิจารณาด้วยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้ลูกเฮาอู้ความจริงแล้วท่านทั้งหลายความเป็นคฤหัสถ์การกลับไปสู่การครองเรือนย่อมบ่มีแก่พระอรหันต์ผู้หมดกิเลสไปแล้วนั้นก็คือพิจารณาหรือว่าตัดสินหื้อเนื่องจากพระองค์ก็มีคุณสมบัติความเป็นพระอรหันต์และบรรลุธรรมชั้นสูงอย่างติสาวกได้บรรลุตามพระองค์ก็จะหู้จิตใจกันเป็นอย่างดีว่าไผบรรลุบ่บรรลุแต่ปัจจุบันนี้ลูกศิษย์คฤหัสถ์ถึงนั้นบอกครูบาอาจารย์คนนี้เป็นอรหันต์แล้วตนนี้เป็นอรหันต์แล้วเนี่ยถามว่าปัจจุบันนี้มีกว่าพระอรหันต์ซะทะที่มีก็เยอะนะที่เปิ่นบ่แสดงตัวเนี่ยแต่เฮาก็ฮู้ว่าไผเป็นอย่างใดอย่างใดดูเพียงแต่ว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็พอแต่ถ้าจะไปฟันธงว่าโอ้ตนนี้ตนนั้นครูบาอาจารย์เฮาเป็นพระอรหันต์แล้วอันนี้สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เปิ่นผิดศีลผิดธรรมไปนะบางครั้งบางทีนี้การประโคมสื่อต่างๆนะก็เหมือนกันบางรูปบางองค์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจัดดีแต่ถูกยกย่องเยินยอว่าเป็นพระอรหันต์อรหันต์อรหันต์ทั้งๆที่ตัวเองเป็นก็อนุโลมตามลูกศิษย์ทำตัวเป็นพระอรหันต์ไปก็มีก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้มัวหมองครับตัวเปลี่ยนไปนะสัทธาสัทธาอู้ถึงเรื่องสังคิจยะสามเณรตะกี้วันก่อนก็โอ้เวลามันหน่อยก็บ่ได้สรุปจบไปในตอนสรุปจบไปในตอนแต่ว่ารายละเอียดได้ข้ามไปบางส่วน
วันนี้ก็มาเติมเห็นหน่อยกันแล้วกันเพราะว่ามันข้ามไปก็ดูว่าบางส่วนนี้มันมีประโยชน์ติดศรัทธาจะพิจารณาเนาะสังกิจจะสามเณรคือสามเณรติดบวชอาติอันเปิ่น ประวัติของเปิ่นข่าวๆนะวันนั้นเล่าไปแล้วกันเป็นลูกของธิดาในเมืองสาวัตถีทีนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นนักพรหมณีคนนี้นี่แต่งงานแล้วพอมีลูกแล้วโอ้ก่อนที่ลูกจะเกิดสามีก่อนละทิ้งไปเหียซะทะเกิดลูกแต่เพียงลำพังอยู่กับครอบครัวคุณย่าคุณยายคุณยายคุณตาคุณยายเกิดก่อนที่จะเกิดนั้นปรากฏว่าคือบรรเทาตายแหก่อนเกิดอันสุขภาพมีปัญหาบรรเทาก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ยังก็เนาะตายตายทั้งกลมตายทั้งที่น้องน้อยยังบ่ได้ออกกำจะโอ้สตาเป็นที่เศร้าสลดของครอบครัวคนตายปุ๊บเปิ่นก็ต้องเอาไปเผากลัวว่าโรคเชื้อโรคมันจะหันลุกลามในบ้านในจองเปิ่นก็เอาผู้หญิงคนนี้พร้อมกับลูกน้อยในต้องไปเผาสับเปลือกก็ทำหน้าที่เผาก็ปรากฏว่าเนื้อส่วนที่เป็นคันหรือว่าต้องเนี่ยช่วงอกของผู้หญิงคนนี้บ่ไหม้ซะทะส่วนอื่นไหม้หมดอะแต่ส่วนที่เป็นคันเป็นต้องนี่บ่ไหม้หมู่สับเปลือกทั้งหลายก็ว่าโอ้อันมันถ้าเปียน้ำเปียอย่างมันไหม้ก็เอาอันเหลาแตงซะทะเหลาแตงเอาเขียวเกี่ยวเพื่อจะให้มันโผล่มันนี่นั่นนะก็เรียบร้อยแล้วก็เอาถ่านไฟติดแดงๆครบหมดเลยครบติอันส่วนที่ยังไม่กำเตะเรียบร้อยแล้วเอาไฟปะลึงไฟแดงปะลึงเขาก็ปะกันครับไฟนั้นก็ลุกไหม้ส่วนอื่นหมดสถาส่วนหนังส่วนอย่างที่เป็นดังต้องหนังอย่างนี้แต่ว่าส่วนของท่าโลกนี่นอนบนกล่องเพลิงเหมือนกับว่านอนบนดอกบัวไฟเปลี่ยวไฟปะลึงบ่สามารถทำลายทารกนั้นใดนอนหลับอยู่หันเหมือนกับอยู่ในครรภ์มารดาก่อแห่งจะปานนั้นแจ้งเจ้ามาญาติพี่น้องจะไปดับทานไฟติเผาศพไปพอกระดูกไอ้ยังเหลือจะได้เผาจะได้เอามาทำพิธีอย่างโอ้ไปหันน้องน้อยนอนบนกล่องเพลิงหันสถาญาติโยมบ่ให้บ่ห้องยังเปล่งปังเหมือนกับอยู่พุทธพองเปล่งปังเหมือนกับดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมามีผิวพรรณวันนะสดใสเปล่งปังแบบนั้นญาติทั้งหลายก็อัศจรรย์ใจก็ปากันยิบยกอุ้มขึ้นมาเอาไปชำระร่างกายแล้วก็ไปหานมหาอย่างเฮือกินแล้วก็เลี้ยงดูมาจนถึงอายุ7ขวบพออายุ7ขวบน้องน้อยก็ขอบวชสังกิจจะชื่อสังกิจจะเพราะว่าที่กิ้วของน้องน้อยนั้นโดนอันโดนเขียวที่เขาเกี่ยวต้องในสถาไปสะกิดหน่อยหนึ่งมีแผลสังกุนี่ก็เขียวเลยว่าเหลมติดแตงนั่นน่ะเปิดใจคำว่าสังคุเลยชื่อว่าสังคิจจะสังคิจจะนี่ไปที่ไหนนี่อันละอ่อนตั้งหลายก็ที่เปิ่นหู้จักป่อจักแม่เนี่ยก็อู้กับสามเณรน้องน้อยสังคิจจะนี่ว่าเธอนี่หลอดตายมาได้เธอนี่เกิดมาทำให้แม่เธอตายไปเธอทำไมมันตายด้วยแม่ไปเธอทำไมถึงหลอดมาได้อย่างเงี้ยนะแม่ได้ตายไปสามเณรสังกิจจะตอนเป็นละอ่อนเนี่ยพอได้ยินคนทั้งหลายว่าอย่างอีก็โอ้อันตัวเฮานี่นี่หลอดตายมาแต่แก้วหลอดฟ้าแต่รู้ในสังสารวัฏนี่มันมีแต่เรื่องความทุกข์เรื่องไอยังที่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเกิดขึ้นกับเฮาประโยชน์ไอยังในการที่อยู่คล้องเลื้อนอยู่เป็นฆราวาสของเฮาบ่มีแล้วเฮาอยากจะบวชก็บ่อยากจะได้ยินคำหมู่นี้นะก็ไปหาครอบครัวคุณตาคุณยายญาติเลี้ยงดูว่าผมจะบวชนะครับคุณตาคุณยายก็เป็นผู้อุปถัมภ์พระสารีบุตรอยู่นะเป็นอุปถากของสารีบุตรก็บอกก็ได้กะถ้าจะบวชพ่อแม่อันตายายก็หันดีหันงามตวยลูกเกิดมา
เป็นคนมีบุญขนาดย่องบนเต่าไฟปะลึงปะลึงยังไม่จัดนี้คงจะเป็นจัดสุดท้ายของลูกแล้วบวชเถอะลูกดีเหมือนกันก็ปาไปฝากและบวชในสำนักพระสารีบุตรอย่างที่บอกนะโป่งผมย่ำตันแล้วบรรลุอรหันต์แล้วก็มีภิกษุมีทายอุบาสกกลุ่มหนึ่งในเมืองสาวัตถีไปบวชมีอยู่30คนไปบวชในสำนักพระพุทธเจ้าด้วยกัน30คนเป็นเปื่อนกันบวชเรียบแล้วอยู่ในสำนักพระพุทธเจ้า5ปีก็ว่าโอ้เฮานี่5ปีนี่ยังบ่ได้บรรลุธรรมคำเตือนเพราะว่าอาศัยศึกษาห้ำเฮียนแล้วก็คลุกคลีโดยหมู่การที่จะบรรลุธรรมได้ก็ต้องอยู่ห่างจากหมู่ดูอยู่กับตัวเองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงจังกับการปฏิบัติถึงจะบรรลุธรรมได้ก็ไปกราบพระพุทธเจ้าขอกรรมฐานต่างๆพระพุทธองค์ก็ประทานกรรมฐานเฮ้อแล้วก็คิดว่าภิกษุเหล่านี้จะไปอยู่ที่ไหนก็ถามก็บอกจะไปอยู่ป่าชื่อโน้นครับป่านั้นนี่จะเป็นอย่างใดพ่องพอไปตั้งนาก็หันว่าจะเกิดปัญหากับภิกษุเหล่านี้จะมีโจรมาจับมาเงียบไปเขาจะเนี่ยอย่างใดจะให้ภิกษุเหล่านี้ได้ปลอดภัยก็คิดถึงสังคิจจสามเณรก็เลยบอกภิกษุเหล่านั้นว่าก่อนเธอจะไปลาสารีบุตรก่อนเนอะภิกษุทั้งหลาย30รูปก็ไปลาพระสารีบุตรลาสารีบุตรพระสารีบุตรก็บอกว่าโอ้พอว่าพระพุทธเจ้าปกติจะประสงค์มาหาเฮาอย่างอีเขาไปขอกรรมฐานแล้วก็ส่งไปเลยถ้าอันนี้มีปัญหาอย่างจ้า ก็พิจารณาไปก็หันอย่างเดียวที่พระพุทธเจ้าหันว่าจะมีโจร500คนอยู่ในป่าจะมาจับมาหยับภิกษุเหล่านี้จากการที่ไปอยู่ในป่าแห่งนั้นก็เลยว่าโอ้ดีแล้วเธอไปในป่ามีไผ่ติดตามก็มีไผ่อุปถากก็มีเนนก็ภิกษุเหล่านั้นว่าโอ้ผมบ่ต้องการด้วยเนนหรอกไปอยู่ในป่าบ่ต้องการคนรับใช้ภิกษุถ้าสันสารีบุตรก็ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอาวุโสทั้งหลายพระพุทธเจ้าส่งเธอมาติดสำนักของเฮาก็เพื่อจะให้เฮานี้ส่งสามเณรไปตวยเธอเพราะว่าสามเณรนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นกับเธอทั้งหลายเธอจงรับสามเณรนี้ไปเถิดก็เลยมอบให้สามเณรสังคิจจาติดตามภิกษุเหล่านั้นไปสถาเมื่อไปอยู่ที่ในป่าเปิ่นก็มีกติกากันว่าช่วงที่กลางวันนี้หลังจากฉันอย่างเรียบร้อยแล้วต่างคนต่างอยู่ปฏิบัติธรรมกันตลอดค่ําตลอดวันตลอดราตรีเอากันจริงๆจังๆบ่มีกติการ่วมกันถ้าใครมีปัญหาก็ขอให้ตีละครั้งเคาะกะลาขึ้นเดี๋ยวจะคนที่หมู่เฮาที่ปฏิบัติอยู่ถ้ามีคนเคาะถ้ามีปัญหาหยังก็จะมาช่วยกันแก้ไขมีมติกันอย่างอันถ้ามีไผมีปัญหาก็ปฏิบัติธรรมของไผของมันสัทธาในช่วงนั้นนั่นเองในช่วงเข้าพรรษานั้นก็มีคนคนทุกขตะนะเกิดทุพพิกขภัยคนนั้นบอกก็อยู่ในฐานะที่พออยู่พอกินแต่พอเกิดทุพพิกขภัยภัยแล้งขึ้นมาในหมู่บ้านติดตัวเองอยู่ก็ทำให้การอยู่การกินลำบากเคยอยู่กับลูกสาวได้อยู่ได้กินอย่างมีความสุขแต่ว่าพอเกิดทุพพิกขภัยก็ครอบครัวของลูกสาวก็ดูจะลำบากขึ้นก็เกิดว่าบ้านนี้บ้านเขามีลูกหลายคนลูกคนนี้เขาลำบากถ้าเขาอยู่ด้วยเขานี่เขาก็ยิ่งลำบากขึ้นครอบครัวเขาก็มีลูกหลายคนเขาก็อยากมากก็แพงหากินก็ลำบากเขาไปหาลูกแห่มคนดีค่ะบ้านปุ่นเมืองปุ่นถ่ายจำเพราะลำบากอย่างนี้ก็เดินทางระหว่างเดินทางก็มันต้องผ่านนั้นป่าผ่านหมู่บ้านที่ภิกษุทั้งหลายนั้นไปจำพรรษาอยู่30องค์ไปจำพรรษาอยู่ขณะนั้นภิกษุก็ไปบิณฑบาตมาก่อนจะฉันก่อนจะฉันอาหารบิณฑบาตเพิ่นก็จะล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอาบท่าก่อน
แล้วก็นั่งจะนั่งฉันติเกาะตาหันปรากฏว่าชายคนนี้เดินผ่านมาภิกษุทั้งหลายก็ถามว่าเธอจะไปไหนจะไปบ้านชื่อโน้นเธอได้กินข้าวมาแล้วยังโอ้ผมหิวอันสองวันมาแล้วบ่ได้กินพระคุณเจ้าโอ้ก็เล่าเรื่องให้ฟังตุเจ้าก็อินดูเอ้าเธอไปเอาใบตองมาปะมูเฮาจะให้เข้าเธอคนละก้อนก็เอาเข้าแบ่งให้นายคนนั้นคนละก้อนละก้อนเอาครับเข้ากับป๋าให้ตวยนายคนนั้นก็ได้เข้าจากภิกษุ30ลูกคนละก้อนก็อิ่มพอดีกะสะทาถึงกับถึงอย่างตวยอิ่มพอดีโอ้กินข้าวอิ่มแล้วก็คิดว่าเอ้เฮาไปหาลูกสาวเต๋อก็ได้กันนี่ถ้าภิกษุเหล่านี้เปิ่นได้เข้าฮือเฮาวันละก้อนละก้อนอย่างอีนี่ก็อยู่ได้นะอุปถากอุปถัมภ์เปิ่นอยู่ถ้าจะดีคืดอย่างอีเพราะเฮาก็แก่แล้วมีอย่างแล้วนี่ก็เลยว่าบอกภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าผมขออยู่ตัวสักพักหนึ่งได้ก่อจัดจ่วยอุปถัมภ์ดูแลเพียวพัดปัดกวาดเสนาสนะอย่างฮือภิกษุทั้งหลายก็บอกถ้าเธอตั้งใจอย่างอันก็ได้มันเป็นยังเขาก็จะช่วยกันดูแลก็ติดตามภิกษุหมู่นั้นไปไปอยู่โดยภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นโอ้ภิกษุก็ฮักเปื่อนเพราะว่าแกเป็นคนขยันสะทาปัดกวาดเจ็ดถูปัดกวาดตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ให้พระภิกษุทั้งหลายเวลาเปื่อนไปอันบิณฑบาตมาก็ได้เอาข้าวน้ำโภชนาอาหารมาแบ่งมาปันคือกับอันนายคนนี้ได้อยู่กินอยู่อิ่มนำสำราญอยู่กับทุเจ้าไปก็กึดว่าเฮานี้อันกึดจะไปหาลูกสาวบ่เดียวนี้มาจมกับทุเจ้านี่2เดือนแล้วแล้วก็ทุเจ้าทั้งหลายนี่ก็ฮักเฮาเหี้ยเอถ้าเฮาก็กึดข้าจะไปหาเยี่ยมลูกถ้าจะบอกให้ทุเจ้ากว่าเพิ่นจะห้ามจะปามบ่ฮึไปเถอะอ่ะเลยบอกบอกลักไปดีกว่าเองครับก็เลยบอกแล้วก็ลักไปค่ะสัตว์ลักไปก็เดินลัดป่าไปปรากฏว่าป่าฝั่งตรงข้ามที่พระภิกษุทั้งหลายอยู่นั้นเป็นที่อยู่ของโจรทั้งหลายมีถึง500คนพอดีวันนั้นเป็นวันที่โจรทั้งหลายจะทำพีกรรมก็คือการเส้นไหว้เทวดาเจ้าตีเจ้าต่างตีมูโจรเขานับถือนะเจ้าแม่กาลีที่โจรเขานับถือนะว่าเป็นเจ้าแม่แห่งการโจรละกรรมอะไรอย่างต่างๆอย่างการทำพิกรรมหรือว่าการบูชายันนี่ก็คือจะต้องฆ่าคนฆ่าคนเป็นเนี่ยสถาตัดคอแล้วก็เอาเลือดนี้ไปปุ่งไปหาปากเจ้าแม่เองนะเป็นถือเป็นเนี่ยอย่างอันน่ะเนาะน่ากว่าตัดคอเลือดปุ่งขึ้นไปเนี่ย ต่อหน้าเจ้าแม่กาลี วันนั้นก็เป็นวันที่โจรทั้งหลายอันช่วยกันไปเสาะหาคนมาบูชายันมาเส้นสังเวยเนี่ยนายโจรลูกน้องโจรก็ป้ากันออกไปอยู่แถวเล่าป่าพอว่าไผจะเดินเข้าป่ามาจะเข้ามาทางใดข้าเข้ามาทางใดก็ช่วยกันล้อมจับเฮือใดคนเข้ามาเก็บพักฮักไม่ก็ดีคนเดินผ่านป่านี่ก็ดีก็ปรากฏว่าได้หันชายคนนี้เดินมาหัวหน้าโจรได้หันชายคนนี้เดินมาก็บอกลูกน้องป้ากันล้อมจับล้อมจับใดก็มัดมือแน่นจดเอาไปตีลานที่เขาจะบูชายันต้มน้ำเดือดโบ๊ะโบ๊ะเอาผ้าเอาอันใบตองเอาอย่างมาห้องมานี่ฮันแปลงอย่างเปื่อนจะประหารชีวิตเนี่ยนายคนนั้นหันอย่างอันก็ถามว่าโจรถ้าทั้งหลายจะทำอะไรอย่างนี้หมู่โจรก็บอกโอ้เฮาจะหมูตัวเด้อครับบัดนี้เฮามัดแน่นจดนี่เฮาก็จะฆ่าสู่นะกะจะเอาฆ่าเพื่อจะบูชายันบูชายันเจ้าแม่ได้กินเลือดเธอแล้วก็จะได้ฮือป้อนกับเฮาฮือได้ทํากิจกรรมโจรกรรมนี่เจริญรุ่งเรืองต่อไปโอ้นายคนนั้นถูกความกลัวกลัวตายเบียดเบียนบีทากลัวตายแล้วกับนี้ซะทาเอาอย่างใดดีคนเมื่อจวนตัวกลัวตายมาแล้วก็ต้องเอาต
ัวลอดเนาะบอกว่าโอ้ท่านทั้งหลายผมนี่นะเป็นคนกินเด่นเป็นคนกินกากินเด่นของคนอื่นอาศัยคนอื่นมีชีวิตอยู่กินของเป็นกากเป็นเด่นของเปิ่นบัดถึงวันนี้อาศัยอยู่กับภิกษุทั้งหลาย30รูปในป่าแห่งโน้นได้มีชีวิตอยู่ได้มีร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นคนกินขี้ซากเปิ่นถือว่าเป็นคนกาละกินนี่เป็นคนที่บ่บริสุทธิ์ถ้าท่านอยากจะให้เจ้าแม่พอใจท่านจงเอาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นหลุบได้หลุบหนึ่งมาเส้นสังเวยจะดีกว่าเพราะเปิ่นกินอาหารสะอาดเปิ่นบางรูปบางองค์บวชมาจากตระกูลกษัตริย์บางรูปบางองค์บวชมาจากตระกูลพราหมณ์ซึ่งมีความบริสุทธิ์ในกายในใจนักกว่าผมของผมนี่โอ้อันเจ้าแม่เปิ่นบ่ยินดีหรอกว่าอันแฮ่ซะจ้ะมันจะเอาตัวหลอดหรอกฮะโจรทั้งหลายก็หันไปเออแต่กะมีแต่กะภิกษุติว่านี่โอ้ผมจะป้าไปพอมีแต่กะอยู่ป่าชื่อโน้นวะสถาภัยเกิดขึ้นกับภิกษุทั้งหลายจากการที่อุปถัมภ์อุปถัมภ์หมอนี่มันกวดตายมันก็เลยชี้ช่องบอกตังโจรทั้งหลายก็ไปตามตินายคนนี้บอกนายคนนี้ก็บอกว่าถ้าท่านไปถึงท่านจงเคาะกะลาป๊อกป๊อกป๊อกเนี่ยภิกษุทั้งหลายจะปรากฏขึ้นมากลางวันนี้เปิ่นจะเข้าอันปฏิบัติธรรมกันอยู่คนติคนแห่งถ้าท่านไปจำปะไผโจรไปก่อมพระไผ่แต่สถาอยากไปเคาะกะลาป๊อกป๊อกโอ้พระภิกษุออกมาปุ๊บปะ30รูปออกมาหมดสถาอย่ามาอยู่ติวิหารกลางภิกษุผู้อาวุโสก็บอกว่าท่านมาทำไมโอ้เฮามาเพื่อจะขอภิกษุสักรูปหนึ่งไปบวงสรวงสังเวยกับอันเจ้าแม่เฮาได้บนกับเจ้าแม่ไว้ท่านหู้อย่างใดว่าเฮาอยู่นี่ก็โอ้มีอันชายกินเด่นที่อยู่กับท่านนี่ก็ไปบอกเขาว่าโอ้ภิกษุทั้งหลายว่าภัยมาถึงเฮาจะขัดช่วยเหลือคนลูกนี่เนาะแต่ก็บ่ได้สะทกสะท้านกลัวตายยังเพราะบวชมาถวายอกในศาสนาแล้วบ่กลัวตายก็บอกว่าเอ้าอันบัดเดี๋ยวนี้เฮาเป็นปี่อ้ายเปิ้นเฮาเป็นหัวหน้าหมู่ป้าหมู่ทั้งหลายมาที่นี่เฮาจะรับผิดชอบภาระของน้องทั้งหลายก็ถือว่าเป็นภาระที่ปี่ควรจะรับผิดชอบฉันจะไปเองโอ้พระเถระที่อาวุโสทัดมาอนุเถระก็บอกว่าภาระของปี่ชายเป็นหน้าที่ของน้องชายจะช่วยดูแลเอาผมไปผมจะไปอูอย่างอีกันจนถึงคนสุดท้ายสถาต่างคนต่างยอมเสียสละชีวิตสามเณรได้ฟังภิกษุทั้งหลายติบวันไหวอย่างอันก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายที่ผมได้มาอยู่กับท่านนี้ที่อุปัชฌาย์ผมส่งมานี้ก็เพราะเหตุนี้นี่เองผมจะไปกับนายโจรนี้โอ้พระเถระทั้งหลายบ่ได้เธอเป็นสัตว์ที่วิหาริกของพระธรรมเสนาบดีมาอยู่กับเฮานี่เฮาตกปกป้องเธอเธอจะปล่อยเธอไปได้อย่างไรเดี๋ยวก็จะถูกตำหนิจากพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรสามเณรก็บอกว่าท่านอาจารย์บ่ต้องห่วงข้อนั้นอาจารย์ผมฮู้แต่แรกแล้วถึงได้ส่งผมมาผมจะไปเองสามเณรก็ติดตามหมู่โจรไปสามเณรหมู่โจรก็มัดมือสามเณรพระเถระก็บอกให้นายโจรว่านายโจรสามเณรนี่ยังน้อยอยู่ท่านทั้งหลายเวลาจะเตรียมสถานที่ยะอย่างจะต้มน้ำจะลวกจะอย่างต่างๆนี้จะจัดสถานที่นี้นะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวท่านอย่าให้สามเณรได้หันเนอะเอาเปิ่นไปสอนอยู่ก่อนแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็ก่อยเอามาตัดคอทีเดียวบ่ต้องให้เปิ่นได้หันเปิ่นจะสะดุ้งกว่าโจรก็ทำแบบติพระเถระบอกให้เอาสามเณรไปสอนตัวเตรียมอย่างเรียบร้อยก็เอาสามเณรมาสามเณรบัดได้สะทกสะท้านบัดได้แสดงอาการหวาดกลัวแต่ประการใดเปิ่นจูงมาก็มาโดยดีเดินมามาถึงเปิ่นบอกให้นั่งลงก็นั่งโดยดีสถา
เมื่อสามเณรนั่งในที่แล้วนายโจรก็ลำดาบเข้าไปเอาดาบบั่นลงไปที่คอสามเณรปรากฏว่าดาบนั้นมันฟันบ่เข้าอ่ะสัทธาดาบนั้นงอไปเลยอ่ะโจรก็แปลกใจว่าเปลี่ยนไปได้อย่างไรก็ว่าเฮาฟันบ่ดีอ่ะก็ดัดดาบแห่ใหม่สัทธาแล้วก็ฟันลงไปอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าครั้งนี้บะงออย่างเก่าละม้วนเป็นใบตานเลยซะตาม้วนเข้าไปถึงด้ามบนน่ะดาบอันตัดเล็กตัดอย่างตัดต้นไม้นี่ไม้ตะเคียนต้นใหญ่ๆตัดอย่างหยวกว่าอันดาบมันคมขนาดนั้นแหงของโจรก็ทภัยหันก็กลัวแต่ว่ากับสามเณรนี่ฟันข้างแหลกนี่ดาบงอไปเลยฟันครั้งที่2ดาบม้วนเข้าไปอยู่ที่อันโคนดามดาบเลยโจรก็อัศจรรย์ใจโอ้สามเณรมีกุลถึงเพียงนี้เฮาบ่ฮู้ดาบบ่มีจิตใจฮู้ว่ากุลสามเณรนักแค่ไหนเลยก้มลงเอาอกนี่กราบลงเลยซะทากราบสามเณรลงไปหมอบแทบเท้าสามเณรขอเฮ้อสามเณรยกโทษเถอะก็ถามว่าท่านทำไมบัดสะดุ้งกลัวคนทั้งหลายหันเฮาแต่ไก่นี่ได้ยินเสียงของเฮาก็สั่นยงยงละอูปัจจุกบัดทับกลัวขนาดท่านจะได้บัดสะทกสะท้านหันเฮาลำดาบอยู่เฮาตัดเฮาจะหันเตรียมสถานที่สำหรับบวงสรวงสังเวยท่านบัดสะทกสะท้านอย่างสักอย่างเลยถามสามเณรสามเณรก็บอกว่าความกลัวย่อมบ่มีแก่พระขีณาสพผู้ละกิเลสได้แล้วทั้งหมดทั้งมวลเราโจรได้ฟังอย่างอันก็สะดุ้งเลยว่าอู้นี่เป็นพระอรหันต์เป็นพระขีณาสพแล้วลูก็เลยบอกคือลูกน้องทั้งหลายว่าท่านอย่าทำอย่างใดลูกน้องก็บอกว่าหัวหน้าจะเนี่ยอย่างใดผมก็ตามนั้นหัวหน้าก็บอกบัดเดียวนี้เฮาจะบวชติดตามสามเณรเธอจะว่าอย่างไรทั้งหมดก็ปากันบวชติดตามสามเณรสถานนะติดตามสามเณรสามเณรก็เอาผ้าของโจรนะเอาไม้ย่อมขี้ฝุ่นคุกขี้ฝุ่นเรียบร้อยก็ฮือสามเณรโจรทั้งหลายรักษาศีล10นะเป็นสามเณรปาสามเณรทั้งหลายเหล่านั้นไปหาพระเถระที่อยู่ในป่าพระเถระทั้งหลายหันสามเณรยังบัดตายคำเตือก็ดีใจกันโอ้ท่านสามเณรก็บอกว่าท่านอย่าได้ประมาทเนอะตั้งใจปฏิบัติแท้ๆผมจะพาสามเณรเหล่านี้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าก่อนก็ได้พาสามเณรเหล่านั้นไปหาพระพุทธเจ้าไปบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าและอยู่ในสำนักของพระสารีบุตรสถาเป็นสัทธิวิหาริกของสามเณรสุดท้ายนะเรื่องนี้ก็จบลงโดยที่สามเณรก่อมเป็นหยังเราถูกโจดจันเรื่องลือกันว่าโจรบ่สามารถจะทำอย่างสามเณรได้สามเณรสามารถทำให้โจรกลับใจมาบวชในศาสนาใดก็เป็นที่โด่งดังในสมัยนั้นมีคุณธรรมอายุ7ขวบแค่นั้นเองสัทธาอย่าได้ประมาทเด็ดขาดว่าโอ้สามเณรตัวน้อยๆนะที่มาบวชในศาสนาของเฮาเป็นลูกเป็นหลานนี่อย่าได้ประมาทเด็ดขาดบันแน่ว่าโอ้บางลูกบางองค์เป็นประเลียนธรรมเก่าประโยคนะสถาบางลูกบางองค์มีวัดปฏิบัติธรรมเคร่งคัดกว่าภิกษุโดยซ้ำไปก็มีก็ช่วยกันทำนุบำรุงพอก้อยกันเนอ้ออ่ะไผจะโทรเข้ามา0808844173เนอะกำลังจะเปิดนะยังเปิดคำจะ0808844173วันนี้ไผอยากจะร่วมบุญด่วนท่านใจไผอยากจะได้บุญด้วยกันอาตมาจะอันอุปถัมภ์ลูกเนน14ตนที่วัดปากตางเจริญจะถวายพระจัยเป็นกะเดินทางกะรถไปโรงเรียนกะไปโรงเรียนสามเณรในแต่ละวันแต่ละวันกับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมอาตมาจะเป็นต้นหอมนี่ 1,000 บาทไผจะหอมตวยนะถึง9โมงวันนี้นะหลังจากนั้นก็ต้องละเอาไว้วันอื่นเดือนอื่นเอา
จริญป้อน6724สวัสดีเจ้าเจ้าแม่ได้ถึงตันปฏิกเนาะนี่แม่ไม่ค่อยจ้อนกะครับเวลาติดแล้วก็ไปนี่กะไปตวมปิดวิทยุอะคือปิดแล้วเดี๋ยวนี้ปิดแล้วตะกี้มันปิดอะจ้องจ้องงานปิดเหียทำอันมันยังมันเสียงมันดังกล้องเขาหับมันได้ก็จะลุกเหมือนกันล่ะเออจ้ะมันภาพมันมาบินบานจ้าแม่จ้าสาธุบุญเน้อแม่เน้อบุญรักษาอยู่ดีมีสุขสาธุแม่เดียวกันจ้าอ้าวตะกี้สายบ่ได้ฮับเด้อสาย7372โทรมาแฮมใหม่เอ้าอันนี้เบอร์ใหม่กะ7372นี่เคยโทรมาหรือยังแม่ฮะโอ้แม่น้อยกะเจ้าอ๋อแม่น้อยกะโทรศัพท์ของนี่ขีดเดียวเด้อหลังมันจมอยู่แค่นาทีเดียวเลยเจ้าอ๋อๆๆเจ็ดก็พอเจอหล่อเต้นเจ้าวิ่งเต่าวัดมอนจอมโหสลับสับเปลี่ยนเวนปืนเวนกันหล่อตกมอนจอมโหวินิเนินนายพอเจอเนเจ้าหนุ่มเฒ่ายิ่งใจพอเจอกันไปหล่อเต้นเนเจ้าให้วอได้ไปสลาเกเฒ่าสาธุเนเจ้าก็ได้เนินนายที่มอนจอมโหวินิอยู่ไกลปีหน้าเนินนายคงไก่เนเจ้ายายบ่ได้ไปขอพ่อแก่เฒ่าซาดูซาดูเจ้านายเอ่ยเจ้าไว้ซาเจ้าสาธุสาธุยายช่วยประชาสัมพันธ์งานหลอดเตียนตัวขอบคุณเนอะแม่ยายน้อยกัดนัดแม่สำลิดนาเลี้ยงมาแล้วเมืองนั่นสาธุเจ้าแม่ทั้งยินเออวันนี้เนาะเพลงท่อนสองนะเพลงท่อนสองวันกะเออดีดีดีอาจารย์อยู่ไหนนี่อยู่วัดบรรพตแม่โอ้ลำปางมาแอวเนอะเจ้าไข่ไปเหมือนกันนะมันไปบ่ได้แน่มาบ่ได้บ่เป็นยังส่งใจมาเดี๋ยวจะไปแอวเมืองหนานเดือนพฤศจิกาเจ้า มาเนอะวันที่16ไปเลยแต่เนาะจ้าวันที่15นี่ร้อยกระทงซิกเซนนันกระถินเขาจะไปเอวสาธุเนื้อแม่เนอะเจ้าบุญรักษาจะเดินทุดงไปพุ่นจะเลินปอนแม่นวลยอดคำปันอาวิสาเจ้าเจ้าฟังฟังตั้งแต่เจ้ามาละจะได้ไปเอวได้เปิ่นกันนี่วัดอันจอมพรนี่วัดไหนวัดจอมพรยังมองมาแน่นอนแต่นะอยู่ใกล้หันเหมารถไปเลยก็ต้องมีผู้ผู้ครับตู้ลงแล้วนะคนว่าไปมาวัดไหนของใส่โยวันที่ห้าไอ้เนาะวันที่ห้านี่นะเออจ้าจ้าถ้าเราถ้าป้าตู้ลงถ้าได้ไปวัดหนังไข่แม่ก็จะห้องตู้ลงหันเนี่ยนี่จะไปแม่ห้องไข่วันที่สามไหมเดี๋ยวจะแวะหายไหมแค่หายแม่ก่อนแล้วจะไปแม่ห้องใครมาวันไหนวันที่สามบ่ายคือสามบ่ายคะอันแม่จะอยู่รอเนาะจ้าแม่จ้าสาธุเนอปันกันคนน้อยปันกันคนน้อยเอ้าอีป่อมาแล้ว XXX แล้ววัสการกันมาหาสาธุป่อฟังอยู่เนอฟังอยู่ไม่ได้โทรไปหาเหมือนนี่น่าก็คือเติงหาเอ้ปวดรับปิงอันตึกเจ้าท่านมาหาพี่จิกามหาไว้พระสะดุ้งตื่นจับปุรีนี่พี่จิกานี่จะไปแอวเมืองนั่นดีละดีละจะไปเริ่มต้นเดินจากเมืองสองเนี่ยเมืองสองเมืองแปดนี่ทันแล้วเดินจากเมืองสองเข้ามาลำปางแล้ว
ปีนี้จะเริ่มต้นจากหันไปหาเนอะครับผมสาธุปอบุญฮักษาสาธุครับเจริญพรแม่ดวงตาสิงแก้วนักข่าวเจ้าสัญญาอันแหนได้สายแสงอืมฟ้องไปจับนะฟ้องไปเจ็บปวดไปอ๋อได้มาวัดอันจอมพ่อล่ะเจ้าอ๋ออ๋ออ๋อฟ้องผ่าตาแล้วจ้ะโอ้เจ้าเจ้าโอ้ยเจ้า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 อ่ามันเป็นอย่างเนื้อแม่เนื้อบุญรักษาหายเร็วๆเจ้าแม่ดวงตาบ้านแม่ตาเอ้าสายสุดท้ายอีป้อมาแล้วเพราะนั้นประเสริฐหน้าน้อยไปสายลูกค้าปกติต่างอยู่ในดีดีเห็นดีวันนี้มันฝนกับตกเนาะผ้าเช็ดความที่ตกฟังเทศฟังธรรมของมวลที่แอนเมื่อวานนะครับมันเป็นงานฟังนำความประเสริฐที่ไม่ถึงมีคนสุขคอมเมนต์อันผู้ลูกครับเออดีๆๆนี่โอ้กับครูบาอาจารย์จะไปหาครูบาอาจารย์ทางเมืองด่านสักวันก่อนจะปามาอันออกรายการตัวอ่ะออกภาษามานี่มาทางไหนว่าเข้ามาทางเทศตะวันครับเออได้ได้จะไปอยู่ทางเข้าไปเออสาธุปอนนะสาธุสาธุศรัทธาญาติโยมเป็นสายสุดท้ายเนาะเวลาหมดเวลาขอนำรายการจากลาศรัทธาไปโดยเวลาเพียงเท่านี้จัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง